have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. คืนวันพุธที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาวงการลูกหนังโลกต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่และเป็นข่าวเศร้าของแฟนบอลทั่วโลกเมื่อเสือเตี้ยดีเอโก้มาราโดน่าตำนานนักเตะผู้เป็นเทพเจ้าลูกหนังของชาวอาร์เจนตินาเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจล้มเหลวที่บ้านพักในกรุงบัวโนสไอเรสด้วยวัย60ปีหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดสมองเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดิเอโก้อามันโดมาราโดน่าฟรังโกลืมตาดูโลกเมื่อวันที่30ตุลาคม1960ที่โรงพยาบาลในเมืองลานูสกรุงบัวโนสไอเรสเป็นบุตรของดิเอโก้ชิโตโรมาราโดน่าและเดลมาฟรังโกโดยเจ้าตัวเป็นลูกคนที่5และเป็นลูกชายคนแรกหลังจากครอบครัวนี้มีลูกสาวมาแล้ว4คนโดยชีวิตในวัยเยาว์ของเด็กชายดิเอโก้มาราโดน่าต้องพบกับความยากลำบากเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนอย่างไรก็ตามมาราโดน่ามีแววของการเป็นยอดนักเตะตั้งแต่เด็กและมักได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพ่อแม่ที่ตั้งความหวังว่าเขาจะใช้พรสวรรค์ด้านฟุตบอลหาเลี้ยงครอบครัวในอนาคตเมื่ออายุได้8ขวบพรสวรรค์ด้านลูกหนังของมาราโดน่าไปเตะตาแมวมองของอาร์เจนตินอสจูเนียทีมดังในลีกอาร์เจนตินาจนถึงดึงเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของสโมสรและมักจะถูกส่งลงไปโชว์ความสามารถด้วยการเดาะบอลเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆในช่วงพักครึ่งของเกมที่อาร์เจนตินอสจูเนียลงเล่นในถิ่นของตัวเองอยู่เสมอกระทั่ง20ตุลาคม1976เจ้าตัวได้โอกาสลงเล่นฟุตบอลอาชีพเกมแรกในชีวิตด้วยวัยที่ขาดแค่10วันจะอายุครบ16ปีในเกมที่อาร์เจนตินอสจูเนียร์เจอกับเตาเยเรสเดอคอร์โดบามาราโดน่าโชว์ลีลาอยู่กับอาร์เจนตินอสจูเนียร์อยู่5ปีก่อนจะย้ายไปอยู่กับโบคาจูเนียร์ยักษ์ใหญ่แห่งลีกแดนฟ้าขาวในปี1981ก่อนที่เขาจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในปีดังกล่าวซึ่งเป็นแชมป์ลีกบ้านเกิดครั้งแรกและครั้งเดียวของเจ้าตัวหลังจากนั้นเขาเซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนามหาอำนาจลูกหนังในศึกลาลิก้าสเปนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะร่วมทัพทีมชาติอาร์เจนตินาไปลุยศึกฟุตบอลโลก1982ด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติโลกในเวลานั้นค่ะอย่างไรก็ตามชีวิตในถิ่นคัมนูของมาราโดน่าไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเขาเจออาการบาดเจ็บรุมเร้าและลงเล่นให้กับบาร์ซ่าไปแค่58เกมยิง38ประตูก่อนจะย้ายไปค้าแข้งในอิตาลีกับนาโปลีในปี1984ด้วยค่าตัว 6.9 ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติโลกในเวลานั้นอีกเช่นเคยโดยในวันเปิดตัวกับทีมอาร์ซูร่านั้นมีแฟนบอลแห่เข้ามายนโฉมว่าที่ซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของสโมสรถึงกว่า 75,000 คนและเขาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะกลายเป็นเทพเจ้าของแฟนบอลนาโปลีด้วยการพาทีมคว้าแชมป์เกาโชซีเรียอาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรฤดูกาล 1986 ถึง 1987 และได้แชมป์อีกครั้งในฤดูกาล 1989 ถึง 1990ซึ่งยังคงเป็นแชมป์ลีกสูงสุดแค่2ครั้งของสโมสรจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังพาทีมได้แชมป์โคป้าอิตาเลีย1สมัยแชมป์ยูฟ่าคัพอีก1สมัยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามชีวิตในช่วงนี้ของมาราโดน่าเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเฉาทั้งการพัวพันกับตระกูลมาเฟียในเมืองเนเปิลส์รวมถึงมีการกล่าวหาว่าเจ้าตัวพัวพันกับการค้ายาและสำคัญที่สุดคือการใช้ยาเสพติดจนเจ้าตัวต้องถูกแบนห้ามลงสนามถึง15เดือนโทษฐานถูกตรวจพบว่าเสพโคเคนหลังจากนั้นเส้นทางลูกหนังของมาราโดน่าอยู่ในช่วงขาลงเขาย้ายกลับสเปนไปเล่นให้กับเซลบีย่าในปี1992และย้ายกลับอาร์เจนตินาไปอยู่กับนิวเวลส์โอบอยส์เมื่อปี1993และย้ายกลับไปเล่นให้กับโบคาจูเนียสอดีตต้นสังกัดอีก2ปีก่อนจะแขวนสตั๊ดในปี1997ด้วยวัย37ปีส่วนผลงานกับทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมาราโดน่าเริ่มติดทีมชาติตั้งแต่ปี1977เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก1978ในบ้านของตัวเองอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตาม4ปีต่อมาเขาติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลก1982ที่สเปนพร้อมกับความคาดหวังจากแฟนบอลทั้งชาติแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อเขาโดนไล่ออกในเกมกับบราซิลและสุดท้ายทีมก็จอดป้ายแค่รอบ2ต
ำนานของมาราโดน่ากับทีมชาติอาร์เจนตินายังถูกจารึกอย่างจริงจังในฟุตบอลโลก1986ที่ประเทศเม็กซิโกที่เขารับบทกัปตันนำลูกทีมกลุยทางไปสู่การคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ของทัพนักเตะฟ้าขาวได้สำเร็จโดยในฟุตบอลโลกครั้งนั้นเสือเตี้ยสร้างวีรกรรมไว้มากมายค่ะโดยเฉพาะเกมกับอังกฤษที่เขาใช้มือชกบอลเข้าประตูซึ่งเป็นที่มาของคำว่าหัตถ์พระเจ้าหรือ Hand of God รวมถึงประตูสุดสวยในเกมเดียวกันที่เขาโซโล่จากครึ่งสนามเข้าไปซัดตุงตะข่ายรวมถึงเกมนัดชิงชนะเลิศที่เขาจ่ายบอลสุดสวยให้กับฮอเกบูรูชาก้าลากเข้าไปยิงประตูชัยเหนือเยอรมันตะวันตก 3-2 ด้วยค่ะในฟุตบอลโลก1990มาราโดน่ายังคงรับบทกัปตันทีมฟ้าขาวและนำลูกทีมทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งแต่คราวนี้เขาต้องอกหักพ่ายเยอรมันตะวันตกคู่ปรับเก่าในรอบชิงดำ0-1ท่ามกลางน้ำตานองหน้าด้วยความผิดหวัง4ปีต่อมาฟุตบอลโลก1994ที่สหรัฐอเมริกามาราโดน่ายังคงนำทัพสู้ศึกเช่นเดิมแต่ก็เกิดเรื่องเฉาเมื่อเจ้าตัวถูกตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามหลังเกมรอบแรกผ่านไปได้แค่2นัดและถูกเตะโด่งออกจากทัวร์นาเมนต์เป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกและนั่นคือจุดสิ้นสุดของมาราโดน่ากับทีมชาติพร้อมสถิติลงเล่น91นัดยิง34ประตูในส่วนของการเป็นโค้ชนั้นเสือเตี้ยเริ่มต้นชีวิตงานกุนซือกับอาร์เจนตินอสจูเนียช่วงสั้นๆก่อนโยกไปคุมราซิ่งคลับแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นห่างหายจากการเป็นโค้ชไปพักใหญ่ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาในปี2008และพาทีมลุยศึกฟุตบอลโลกในปี2010ที่แอฟริกาใต้แต่ไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นเขาก็รับงานคุมทีมอัลวาเซิลในลีกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อปี2011และทีมโดราโดสในลีกรองของเม็กซิโกในปี2018อีกด้วยโดยก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นมาราโดน่าเพิ่งนั่งแท่นเป็นกุนซือของสโมสรยิมนาเซียเดลาพลาต้าในลีกสูงสุดของแดนฟ้าขาวในส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของมาราโดน่านั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเพลย์บอยค่ะนิยมการปาร์ตี้และมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเริ่มเสพโคเคนตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับบาร์เซโลนาแถมยังมีอาการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักโดยเจ้าตัวเคยป่วยถึงขั้นเกือบเสียชีวิตมาแล้วเมื่อปี2007แต่ก็รอดมาได้อย่างไรก็ตามมาราโดน่าล้มป่วยด้วยอาการลิ่มเลือดในสมองอุดตันและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและแม้อาการจะดีขึ้นจนได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแต่เจ้าตัวก็มาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในที่สุดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาปิดตำนานเสือเตี้ยดิเอโก้มาราโดน่าเหลือไว้แค่ความทรงจำในหัวใจของแฟนบอลทั่วโลกไปตลอดกาลค่ะ